บายดีเอลทีวิชั่นกวางซีหมุนสะพานข้ามทางรถไฟวันนี้ทาง LT Vision นะครับมีภาพสวยๆงามๆเป็นเทคโนโลยีนะครับของประเทศจีนในการสร้างทางรถไฟทางรถไฟก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่สามารถพัฒนาแล้วก็ร่นระยะทางในการทำอะไรหลายๆอย่างให้ทันเวลาได้แต่ในการก่อสร้างนะครับก็จะมีอุปสรรคบ้างเช่นถนนหรือว่าเส้นทางบางเส้นทางหรือของบางสิ่งหรือสถานที่บางอย่างนะครับที่ไม่สามารถที่จะยกเลิกได้เขามีวิศวกรรมกันครับโดยทีมวิศวกรแล้วก็คนงานดำเนินการก่อสร้างได้หมุนคานสะพานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟความเร็วสูงสายหนานหนิงอุ้ยหลินในอำเภอซิงเย่เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนเข้าสู่ตำแหน่งที่กำหนดไว้จนเสร็จสมบูรณ์โดยคานสะพานถูกหมุนเป็นระยะ57องศาและพาดข้ามเหนือทางรถไฟสายหนึ่งแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี